ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มที่2สีพี่น้องคุณทินี่และคุณนานาตั้งใจทำให้คุณผู้ชมนั้นจะน่าทานแค่ไหนเอาละครับอันนี้คือแป้งกรอบเค็มที่เราหั่นเตรียมไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคาราเมลพร้อมๆกับตอนทอดเลยแต่ว่าเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้น้ำมันที่มีคุณภาพนะฮะอย่างน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้ทอดไปเลยทอดไปนานมากน้ำมันยังไม่เสียเลยนะฮะใส่น้ำมันมรกตนะฮะอุ่นลงไปก่อนครับระหว่างนี้นะครับกรอบเค็มเนี่ยอีกส่วนสำคัญนอกจากแป้งก็คือตัวซอสถ้าแบบสไตล์ไทยๆเลยนะฮะมันจะมีความหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยมากๆเราจะใส่เกลือป่นไทยลงไปตำกับรากผักชีมันจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแล้วรากผักชีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรากๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ซอยเขาก่อนน่ะเวลาคุณโขลกคุณจะเสียเวลาในการโขลกนานมากเลยแล้วเวลาโขลกต่อให้ละเอียดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเส้นๆเวลากินอยู่เส้นๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะโกงได้รากผักชีแล้วใส่กระเทียมครับตำให้ละเอียดนะบอกให้ตำให้ละเอียดนะคะกระเทียมก็ไม่หั่นมาให้มามันทั้งกรีบทำไมไม่ตักไปคลุกเคล้าในนั้นนะไม่เอาอ่ะเราพริกไทยมันเล็กขนาดนี้ใส่ลงไปก็เลอะครกเปล่าๆนี่ใส่แค่นี้คือตรงนี้คือจบเลยอ่ะคุณระหว่างนี้นะฮะเราจะทำสองอย่างพร้อมๆกันเลยโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดตัวแป้งกรอบเค็มส่วนตรงนี้เจ๊จะผัดคาราเมลไข่เค็มค่ะนะขั้นตอนแรกนะครับนึกถึงการผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองครับน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะฮะฝาสีเหลืองแบบนี้เลยนะฮะอุ่นกระทะจนร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปจากนั้นนะครับคุณฟังผมสิผมจะอธิบายอธิบายค่ะหลังจากนี้ผมจะได้มาทอดกรอบเค็มให้โอเคขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาผัดสามเกลือนะฮะจนหอมปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนละลายนะครับจากนั้นก็นะฮะคาราเมลไซรัปของเนเจอร์เทสแล้วก็ตบเนยสดนิดนึงแล้วก็ผงไข่เค็มโอเคไหมได้ค่ะอย่าให้เห็นข้ามขั้นตอนนะเมื่อกี้มีอะไรไม่พอใจคุณพูดตรงนี้เลยนะเราเคลียร์กันได้เราเป็นแบบบอสคุณพูดได้เลยมีอะไรไม่พอใจเราคุณพูดได้เลยนะพูดเราฟังใช่ไหมคะฟังสิไม่คิดว่าเราเป็นคนไม่ฟังเหรออืมขั้นตอนนี้คุณเคนจี้ก็จะนำแป้งลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนได้ที่ครับทอดจนแป้งเหลืองกรอบแล้วก็ตักพักให้เสด็จน้ำมันรากผักชีกระเทียมพริกไทยเราหอมแล้วบอสสั่งว่าให้ใส่น้ำตาลปี๊บตามลงไปผัดน้ำตาลปี๊บส่วนสามเกลือของคุณนานาที่ผัดเข้ากับน้ำตาลปี๊บนี้ก็ได้เป็นสีคาราเมลที่ได้ที่แล้วล่ะครับหลังจากที่น้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสครับเพื่อเพิ่มความเป็นคาราเมลนะทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นอ่ะดูถ้าเปิดฝาก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะหอมจริงๆนะฮะสังเกตดูนะครับคาราเมลจริงๆวันนี้เรามีเนยสดชนิดเค็มครับอันนี้จะเพิ่มความนวลนะฮะแล้วก็จะมีรสเค็มๆด้วยมันจะสุดยอดมากๆสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับต้องนี่เลยครับผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF ครับอันนี้เนี่ยไข่เค็มแท้ๆเรียกได้ว่าซองเดียวอร่อยเลยครับผงไข่แดงเค็มตรา KCF ครับขออนุญาตนะ1ช้อนปูนๆเลยโรยๆๆมันอร่อยมากและเพียงแค่ใส่ผงไข่แดงเค็มลงไปก็มีกลิ่นหอมน่าทานขึ้นมาจริงๆครับแล้วสีสวยด้วยดูเป็นครีมเลยอีกช้อนอีกช้อนคุณเฮ้ยไม่ขัดอีกแล้วอร่อยใส่เลยเหลือโรยหน้านิดเดียวเองเดี๋ยวบอสเหนียวเหนียวยังไงชูให้กล้องดูฮะเหนียวมากๆแล้วบอสมากๆแบบนี้นะฮะใส่เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชื่นชอบมากนะฮะปกติเราจะต้องพูดว่า2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาแต่นี่เป็น2มือควงตะหลิวไม่เป็นไรตัดไปผมตัดออกให้แล้วฮะออกอากาศนะฮะโอเคโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟกันเลยตักกรอบเค็มนะครับใส่ภาชนะเสิร์ฟเลยวันนี้เราจะเป็นแบบตะกร้านะฮะแล้วก็มีกระดาษรองถ้ายังไม่กินสามารถเกลี่ยใส่ถาดวางใส่ถาดก่อนแล้วก็เกลี่ยให้มันแห้งๆหน่อยนะฮะจากนั้นก็ค่อยเก็บใส่กล่องหรืออะไรก็ว่ากันไปโอเคนี่ก็โรยผงไข่แดงเค็มนิดนึงครับ
ี่ตายช้อนกระจุ่มกระจิ๋มเหลือเกินนะแล้วก็ผักชีผักชีช่อสวยหนึ่งช่อกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มน่ากินมากมากกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มเสร็จแล้วครับแป้งที่ทอดกรอบจนได้สีเหลืองทองคลุกเคล้ากับความหอมหวานของคาราเมลสูตรพิเศษและยังเพิ่มความอร่อยด้วยผงไข่แดงเค็มที่เข้ากันมากเลยเป็นเมนูขนมทานเล่นที่ไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับเนี่ยรับประทานแต่น้อยนะครับเพราะอาจจะทำให้ร้อนในได้ในความรู้สึกแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอาจริงหรอคาราเมลกับไข่เค็มมันเข้ากันอยู่แล้ววันนี้เรามีเมนูผลไม้รวมน้ำปลาหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำน้ำตาลปี๊บและกะปิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มเดือดและข้นใส่กุ้งแห้งเนื้อตัวเล็กกุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยออร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำหมูยอตราวาสนาที่ทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนามาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงพะแนงลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปลาเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันใส่หมูยอตราวาสนาน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันใส่ข้าวสวยหุงสุกลงผัดใช้ไฟปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไข่เจียวห่อข้าวใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวและแป้งข้าวโพดละลายน้ำตีผสมให้เข้ากันอุ่นกระทะเทฟลอนทาน้ำมันพืชบางๆตั้งไฟพอร้อนกรอกไข่ลงในกระทะเป็นแผ่นบางใช้ไฟปานกลางจนสุกแล้วยกลงกรูไข่ที่ทอดไว้ลงในภาชนะตักข้าวผัดพะแนงหมูยอห่อเป็นทรงสวยงามวางลงบนภาชนะสำหรับเสิร์ฟใช้มีดกรีดด้านบนแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวห่อไข่พะแนงหมูยอรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซลช้อปปี้ลาซาด้า